สวัสดีค่ะครัวกับครัวคุณวีนะคะค่ะวันนี้นะคะจะมาชวนเพื่อนๆนะคะทำวุ้นกล้วยบวชชีกันนะคะค่ะโอเคนะคะแต่พอดีว่าวันนี้นะคะกล้วยของเราก็จะสุกงอมไปนิดนึงนะคะค่ะเราจะใช้กล้วยประมาณ7 ลูกนะคะค่ะเราก็จะมาตัดหัวตัดท้ายก่อนนะคะถามนะคะก็จะดีมากๆเลยนะคะค่ะพอดีว่าเรามีกล้วยสุกนะคะมันสุกเกินไปนะคะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำวุ้นกล้วยบวชชีกันแล้วก็จะตัดหัวตัดท้ายจนหมดเลยนะคะค่ะตัดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำกล้วยที่เราตัดนะคะไปต้มนะคะค่ะเราจะต้มกล้วยประมาณ8 ลูกนะคะเมื่อกี้ที่บอกไปว่า7 ลูกขออภัยด้วยนะคะเราต้มประมาณ8 ลูกนะคะค่ะเราจะต้มประมาณ10 ถึง 15 นาทีนะคะค่ะการสังเกตง่ายๆนะคะว่ากล้วยของเรานั้นสุกดีแล้วนะคะก็คือว่าเปลือกของมันนะคะก็จะแตกปลีออกมาแบบนี้นะคะตอนนี้นะคะก็สุกดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะปิดแก๊สนะคะค่ะตักกล้วยพักน้ำเย็นได้เลยนะคะต้องน้ำเย็นนะคะก็เพราะว่ากล้วยของเรานะคะมันจะได้เย็นตัวเร็วขึ้นนะคะแล้วก็จะได้ปอกได้ง่ายๆด้วยนะคะแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาหั่นกล้วยกันเลยนะคะเราก็จะหั่นแบ่งครึ่งแบบนี้นะคะเราก็จะหั่นแบบนี้จนหมดเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทําขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็มาเตรียมหม้อนะคะแล้วก็ใส่น้ําเปล่าลงไปเราจะใช้น้ําเปล่าทั้งหมด500 มล.นะคะค่ะแล้วก็ผงวุ้นนะคะ1 ช้อนโต๊ะครึ่งนะคะปล่อยทิ้งไว้สัก10 นาทีนะคะให้ผงวุ้นมันอิ่มตัวนะคะเราไปตั้งไฟนะคะมันจะได้ละลายได้เร็วขึ้นนะคะค่ะเดี๋ยวครบ10 นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาตัววุ้นของเรานะคะไปตั้งไฟเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ำตาลทรายนะคะ1 ถ้วยนะคะก็เกลือนะคะ1 ช้อนชาก็รอให้น้ำตาลละลายก่อนนะคะเราก็เช็คดูนะคะว่าวุ้นของเรานะคะว่ายังเป็นเม็ดอยู่หรือไม่น้ําตาลละลายดีหรือยังค่ะถ้าน้ําตาลละลายดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาใส่กะทิกันเลยนะคะค่ะเราก็จะใส่กะทิเลยนะคะค่ะกะทิที่เราใช้นะคะอยู่ที่500 มล.นะคะแล้วก็ตามด้วยกล้วยนะคะที่เราหั่นเตรียมไว้แล้วค่ะเราจะทิ้งไว้ให้เดือดอีกสักเล็กน้อยนะคะค่ะเดือดแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะยกลงได้เลยค่ะช้อนฟองออกด้วยนะคะค่ะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็รอวุ้นของเราให้มันเซ็ตตัวนะคะตอนนี้นะคะวุ้นของเรานะคะก็เซ็ตตัวดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาตัดเป็นชิ้นชิ้นนะคะก็ใช้ไม้จิ้มฟันนะคะเอามากรีดขอบข้างๆนะคะเพื่อให้ขนมของเรานะคะออกจากถาดได้ง่ายๆนะคะอ
ก็จะตัดแบ่งเป็นชิ้นๆได้เลยนะคะตามขนาดที่เราต้องการได้เลยเสร็จแล้วนะคะวุ้นกล้วยบวชชีของเรานะคะน่าทานมากๆเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาชิมรสชาติดูนะคะอร่อยมากๆเลยนะคะหวานมันกำลังดีนะคะไม่หวานมากนะคะโอเคค่ะกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องครัวคุณวีด้วยนะคะค่ะสูตรและวิธีการทำเดี๋ยวจะเอาไว้ใต้คลิปวิดีโอนะคะขอบคุณนะคะที่ดูคลิปจนจบค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ